สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะมิตรณภัชชาค่ะพบกับมิตรในวิชาคอมพิวเตอร์เช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อเนื่องนะคะในบทที่3กันก่อนอื่นเลยนะคะมิตรต้องขอปรบมือให้กับนักเรียนทุกคนก่อนนะคะเพราะว่าในบทที่1และ2เนี่ยมิตรได้เห็นฟีดแบคกลับมาละทุกคนตั้งใจในการเรียนแล้วก็ทำงานส่งมาให้มิตรในบางส่วนเนาะทีนี้หลายคนยังกังวลอยู่มิตรหนูเนี่ยไม่ได้มี iPadไม่ได้ใช้เลยมันจะมีการเสียคะแนนไหมโดนหักคะแนนหรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะลูกมิตรยังไม่มีการหักคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะคะเอาเป็นว่าคนที่ไม่มีลูกดูวิดีโอแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้จากในวิดีโอไปละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเปิดเทอมเนี่ยเรามาลองฝึกปฏิบัติกันนะคะไม่ต้องซีเรียสนะลูกนะเอาล่ะทีนี้เรามาพูดถึงบทที่3เรียนเรื่องอะไรลูกเราจะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเรามีการพิมพ์เนาะมีการใส่รูปตัวเองในการพิมพ์ข้อความแนะนำตัวเองการใช้เชฟอนาคตอยากเป็นอะไรวันนี้ลูกมิตรจะให้เราเนี่ยเอารูปภาพเข้ามาใส่ในงานของเราโดยเอารูปภาพมาจากอินเทอร์เน็ตเอาละวันนี้เราจะมีการเอารูปภาพจากอินเทอร์เน็ตมาใช้กันเนาะก่อนอื่นที่จะไปเอารูปภาพมามิตรอยากให้เราเข้าใจความหมายของอินเทอร์เน็ตก่อนเพราะมิตรรู้แหละว่าพวกเราเนี่ยคุ้นเคยเนาะคุ้นหูกับคำว่าอินเทอร์เน็ตแต่ว่าความหมายจริงๆมันคืออะไรดูสไลด์นี้ลูกอินเทอร์เน็ตนะคะย่อมาจากคำว่า interconnection network นะ interconnection network หรืออินเทอร์เน็ตมันจะหมายถึงการที่เรามีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกถูกต้องไหมอย่างณตอนนี้เรากับมิตรอยู่คนละที่แต่เราก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารด้วยกันได้เพราะว่าเราใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามานั่นเองระยะทางจะอยู่แค่ไหนไม่ใช่ปัญหาเวลาในการเรียนเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตก็ไม่ใช่ปัญหาเช่นกันเพราะว่าเรามีเครือข่ายตรงนี้นะคะเราสามารถสื่อสารกันได้ทั้งที่เป็นตัวหนังสือภาพและเสียงได้ตลอด24ชั่วโมงและถือว่าเป็นเครือข่ายที่มีประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันมากๆเลยนะคะอันนี้คืออินเทอร์เน็ตก่อนต่อไปค่ะพอเรามีอินเทอร์เน็ตเสร็จปุ๊บเราจะต้องมีโปรแกรมสำหรับการเปิดเนาะโปรแกรมสำหรับการเปิดหรือเว็บเบราว์เซอร์อ้าวถ้าไม่มีมิตรบอกเลยถ้าเราไม่มีเว็บเบราว์เซอร์จะไม่สามารถเปิดได้นักเรียนดูในรูปเห็นไหมคะจะมีรูปไอคอนที่มี Google Chrome SafariFirefox Internet Explorer มิตรเชื่อว่าหนูคงจะเคยเห็นกันบ้างแล้วล่ะทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันอีกรอบหนึ่งเนาะ Web Browser เนี่ยก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเข้างานที่ใช้เข้าถึงข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า World Wide Web หรือ www เวลาเราเข้าไปถูกไหมอย่างเช่นไปเว็บโรงเรียนก็เป็น www.acsp.ac.th นะคะหรือเข้าใจง่ายคือโปรแกรมสำหรับการเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตนั่นเองและถ้าไม่มีเว็บเบราว์เซอร์ลูกเราจะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เลยนะที่นิยมใช้ใช่ไหมอันดับแรกเลยตอนนี้มิเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆบ้านน่าจะใช้เป็น Google Chrome ใช่ไหมลูกที่เป็นไอคอนสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าตรงนี้นะคะมีสมัยก่อนแรกเลยก็จะเป็น Internet Explorer ที่เป็นตัว Eแล้วก็มี Firefox นะคะแต่ว่าถ้าเป็นใน iPad หรือในโทรศัพท์iPhone ก็จะเป็นในตัวของที่เป็น Safari ที่เป็นไอคอนของเข็มทิศนะคะอันนี้คือเว็บเบราว์เซอร์เนาะมิตรฝากนะอันแรกเนาะสไลด์ที่แล้วเป็นอินเทอร์เน็ตเนาะคืออะไรแล้วก็เว็บเบราว์เซอร์คืออะไร2คำเนี้ยหนูต้องจำและเข้าใจให้ได้นะคะเอาล่ะทีนี้เราจะมาเริ่มในการหารูปภาพกันก่อนที่จะเข้าในคีย์โน้ตนะคะอันดับแรกเลยสิ่งที่หนูจะต้องเช็คทุกครั้งที่มีการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตว่าเราได้มีการคอนเนคไว้กับอินเทอร์เน็ตหรือยังนะคะอันดับแรกเลยมีจะต้องเช็คก่อนอย่าง iPad อันเนี้ยเราจะต้องไปเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ถูกต้องไหมคะจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่อยู่ที่บ้านหรือถ้าแบงบางเครื่องเนี่ยใช้ซิมถูกต้องไหมใช้ซิมเข้าไปอันนี้เป็นเครือข่ายระบบ 4G นะคะแต่มิตรจะพูดในเรื่องของการใช้ Wi-Fi วิธีการเช็คนะคะว่าเรามีการคอนเนคหรือยังนักเรียนใช้1นิ้วลูกแตะนะคะลากลงมาจากข้างบนค่ะตรงนี้
นั่นเห็นไหมคะที่มีช่องสี่เหลี่ยมอันแรกเลยนะคะมีรูปเครื่องบินมีรูปที่เป็นไอคอน 3-4 อันเนี่ยแต่สังเกตว่ามันจะมีที่เป็นสีฟ้าๆอันนี้จะเป็นสัญญาณ Wi-Fi ซึ่งมิดเองได้มีการคอนเน็กไว้ละได้มีการเชื่อมต่อไว้แล้วเราสามารถเปิดปิดได้ตรงเนี้ยอ่ะแตะหนึ่งครั้งเห็นไหมคะอันนี้คืออินเทอร์เน็ตเราไม่ได้ต่อไว้ Wi-Fi เราไม่ได้คอนเน็กเอาไว้แต่ถ้าเราจะเปิดนักเรียนก็แตะไปนะคะเปิดปิดนักเรียนก็แตะไปอ่ะมิดจะลองปิดไปนะแต่ถ้าใครหาตรงนี้ไม่เจออีกหนึ่งวิธีลูกใช้5นิ้วนะเหมือนเดิมเนาะ move หน้าจอออกมาmove หน้าจอออกมาแล้วลูกไปที่เครื่องมือของ setting ที่เป็นรูปฟันเฟืองโทษทีค่ะรูปฟันเฟืองแตะลงไปแบบนี้นะคะแล้วหนูไปดูตรงนี้ลูก wifi เห็นไหมมันขึ้นว่า not connected หมายความว่าอะไรลูกเพราะว่าเมื่อกี้มิดปิดไปใช่ไหมคะไม่มีการเชื่อมต่อฉะนั้นแล้วหนูจะต้องเช็คนะคะว่าเรามีการเชื่อมต่อไหมอ่ะมิดก็ลองดูเอสัญญาณบ้านมิดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอ่ะสมมติมิดติ๊กอันนี้ไปตึ๊ดตึ๊ดมันก็จะวนหายเห็นไหมถ้ามีเครื่องหมายถูกแสดงว่าเรามีการต่อ Wi-Fi แล้วแล้วก็ไอคอนที่อยู่ข้างบนตรงนี้ค่ะมันก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าว่าเรามีการคอนเนคแล้วอันนี้คือเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยทำไปมิดทำไมเครื่องมันไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ตัวเองต้องเช็คก่อนลูกว่าเครื่องเราเนี่ยมีการต่อ Wi-Fi หรือยังนะคะเข้าใจนะลูกนะเอาละตอนนี้เราได้แล้วมีการ connect wifi แล้วมิดใช้5นิ้ว move ออกมาลูกอันดับต่อไปค่ะเราจะต้องไปหารูปภาพที่มิดพูดไปแล้วก็คือในเรื่องของเว็บเบราว์เซอร์หรือว่าโปรแกรมสำหรับการเข้าใช้งานจู่ๆเราต่อ wifi เราต่ออินเทอร์เน็ตแต่เราไม่มีโปรแกรมก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีลูกนะคะซึ่งในเครื่องทุกเครื่องมิดเชื่อว่าจะต้องมี Safariอยู่แล้วซึ่งตัวนี้ค่ะของมิดเอาไว้ด้านล่างเลยที่เป็นรูปเข็มทิศนะคะมิดจะแตะเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตถูกต้องไหมคะหรือบางเครื่องอาจจะมี Google Chrome นะคะเป็นเบราว์เซอร์ Google Chrome ก็ได้นะคะแล้วแต่คือเราสามารถที่จะ เข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตก็ได้อันนี้มิดขอใช้เป็น Safari แล้วกันเนาะอ่ะแตะเข้าไปค่ะนะคะเราจะเข้าไปเซิร์ชหาข้อมูลก็คือ Search Engine นะเราจะไปที่ www.googleคงไม่มีใครไม่รู้จักเนาะ google.com นะคะก็นักเรียนก็พิมพ์ไป www.google.com หรือจะเป็น .co.th ก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะคะกด go ปุ๊บขึ้นมานะฮะเราก็จะเจอหน้าของ Google ละนะเดี๋ยววันนี้มิดลองให้เราเซิร์ชรูปอะไรดีล่ะอาหารดีกว่าเนาะช่วงกักตัวช่วงนี้แน่นอนหลายบ้านมิดเชื่อว่าต้องคงทำอาหารกันเยอะอ่ะสมมุติว่าแฮมเบอร์เกอร์มิดจะเซิร์ชไปแฮมเบอร์เกอร์ณตอนนี้พอเราเซิร์ชไปลูกก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิดีโอไม่ว่าจะเป็นข่าวประวัติอะไรก็แล้วแต่ของแฮมเบอร์เกอร์แต่มิดต้องการรูปภาพเท่านั้นนะคะตรงนี้ลูกให้หนูมาคำว่าคนรูปนะคะก็จะเจอในส่วนของที่เป็นรูปแฮมเบอร์เกอร์อย่างเดียวเลยนะคะเราจะเจาะตรงเลยว่าเราเนี่ยจะเซฟรูปอย่างเดียวเอารูปไหนดีล่ะนะคะสอนไปก็คือน้ำลายไปเนาะนะเด็กๆอ่ะดูนะคะตรงนี้อ่ะมิดแต่สมมติมิดเอารูปนี้นะคะสังเกตว่ามันจะขึ้นแต่งหน้าจออีกทางนึงให้เรานะคะวิธีการที่เราจะเซฟง่ายนิดเดียวค่ะใช้1นิ้วนะคะแตะค้างไว้ที่หน้าจอที่เขาแบ่งมาเป็นด้านสีดำเนาะแตะค้างไว้ค่ะเขาจะขึ้นนะคะมาให้เราเลือกเลยถ้าเราจะเซฟลงไปในเครื่องนักเรียนเห็นคำว่า add to photo เนาะตรงนี้ปึ๊บแตะไปค่ะเห็นไหมณตอนนี้รูปของเราเนี่ยจะถูกจัดเก็บไปอยู่ใน iPad ละเช็คอย่างไรไม่เชื่อเนาะว่าอยู่หรือเปล่าว่าเสียบหรือยังเราใช้5นิ้ว move ออกมาก่อนนะคะแล้วไปที่โฟโต้นี่ค่ะในแอปของเขาเนี่ยฮะเปิดมาปุ๊บเห็นไหมมิดก็จะมีรูปในส่วนของที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะง่ายมากเลยในการเซฟรูปอ่ะอีกรอบนึงอ่ะไปที่ตรงนี้เปลี่ยนเลยวิธีการที่จะเซิร์ชต่อไปนะลูกไม่ใช่ว่าหนูจะเข้าไปปิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางคนเนี่ยปิดออกไปเลยบางคนเนี่ยปิดอย่างเงี้ยไปเลยไม่ใช่นะลูกนะคือเราจะใช้วิธีการสมมตินะเดี๋ยวมิทให้ดูหลายคนยังสับสนต่อไปมิเซิร์ชพิซซ่าบ้างอ่ะสมมติว่าไปที่คนรูปเนาะนะคะหนูก็จะเจอรูปพิซซ่าตรงนี้นะคะเอาอะไรดีล่ะเยอะแยะเลยเห็นไหมคะสมมุติว่ามิดเอาเป็นรูปอันนี้ละกันนะคะแตะเหมือนเดิม
นะคะแล้วเราก็กด add to photo ลงไปในเครื่องนะถ้าจะเซิร์ฟรูปต่อไปที่มีค้างไว้ก็คือแค่เพียงแค่แตะกากบาทตรงเมื่อกี้นะคะแล้วหนูก็หาเซฟรูปต่อไปได้เลยไม่ต้องไปปิดทั้งหมดแล้วก็ไปเซฟใหม่อย่างนั้นไม่เอานะคะปิดกากบาทตรงนั้นพอเอาสมมติว่ามิ้นเอารูปนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็สังเกตนะลูกต้องรอให้มันโหลดเสร็จก่อนนะรูปภาพเราจะได้ชัดใช้นิ้ว1นิ้วแตะค้างไว้ Add to Photo แค่นี้เองง่ายๆนะคะอะไรอีกดีสมมุติว่าเราก็เปลี่ยนเซิร์ชเนาะเปลี่ยนคีย์เวิร์ดของเราไปเมื่อกี้พิซซ่าแล้วลองเปลี่ยนเป็นอะไรดีสปาเกตตี้มั้ยโอเคเห็นมั้ยมันขึ้นมาละนะคะแล้วเรียนก็หารูปภาพเนี่ยได้เรื่อยๆเลยนะคะเป็นการฝึกไปนะคะเห็นมั้ยคะนี่ปึ๊บ1นิ้วแตะและ add to photo เอาละพอยังเอาอะไรอีกที่เซิร์ชนี่คืออาหารที่มีชอบทั้งนั้นเลยเอาต่อไปแซนอะไรแซนด์วิชดีกว่าเนาะแซนด์วิชนี่นะนักเรียนก็หาที่เราชอบดูแล้วโอ้ยน่าทานทั้งนั้นเลยเลือกไม่ถูกเลยนะคะสมมติเอาอันนี้ละกันนะแตะค้างไว้กด add to photo นะทีนี้ลูกเผื่อบางคนมิดเมื่อกี้มิดบอกว่าเว็บเบราว์เซอร์สมมุติว่าเครื่องหนูเนี่ยหนูไม่อยากใช้ Safari หนูอยากใช้เป็น Google Chrome ก็ได้นะมิดใช้5นิ้ว move หน้าจอลงไปลูกแล้วไปที่ Google Chrome ก็ได้นะคะหนูก็เข้าไป Google เหมือนเดิมนะสมมุติว่าปึ๊บๆๆอันนี้มิดพูดในบางกรณีบางที่บ้านมีเขาเรียกว่าล่ะมีแอปนี้อยู่นะคะสมมุติว่าเราจะเซิร์ชนะคะเดี๋ยวบางคนสับสนมันเพราะว่าใน Safari กับในเนี้ยมันจะต่างกันอยู่นิดนึงมิดเอาซูชิสมมุตินะกดโอเคไปเลยคนรูปนะฮะสมมุติมีเอารูปนี้นะคะถ้าเป็นในอะไรนะถ้าเป็นใน Google Chrome ลูกเขาจะขึ้นเป็นคำว่า Save Image จะไม่เหมือนกันละนั่นเห็นเขาแตกต่างนะถ้าเป็นแอปพลิเคชันเมื่อกี้เนี่ยจะเป็น Safari เนาะจะใช้คำว่า add to photo เพื่อที่จะเซฟลงมาในอัลบั้มแต่ถ้าเป็นในส่วนของที่เป็น Google Chrome นะคะมันจะขึ้นว่า save image แบบนี้นะต่างกันนิดนึงแต่กันนิดนึงเดี๋ยวจะสับสนกันนะคะอันนี้เผื่อใครจะสับสนทำไมหาคำสั่งนี้ไม่เจอนะคะนี่เนาะแล้วก็เลือกรูปภาพไปแตะเลยปุ๊บมันจะขึ้นว่า save image นะคะลักษณะแบบนี้โอเคเนาะในการหารูปภาพไม่ได้ยากเกินไปเช็ครูปภาพก็ไปที่แอปของโฟโต้เนี่ยเห็นไหมมิดก็อยู่ตรงนี้ปึ๊บเปิดเลยเห็นไหมคะมิดก็จะเจอเนี่ยรูปภาพที่เราเซิร์ชแล้วก็เซฟลงมาในเครื่องเราเมื่อสักครู่นี้เอาละทีนี้เราจะกลับไปที่แอปพลิเคชันของเราก็คือแอปอะไรคีย์โน้ตตรงนี้นะคะเรียนเปิดเข้าไปเนาะเอาละทุกครั้งเลยค่ะพอเราเข้ามาถ้าเราต้องการที่จะ create หรือสร้างสไลด์ใหม่ต้องกดไปที่บวกเนาะ create presentation วันนี้เนี่ยมิดให้เราเลือกใช้ธีมละกันเห็นโอ้หลายคนคงอยากใช้ละเพราะว่ามีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยให้หนูเนี่ยเลือกใช้ธีมอะไรก็ได้ละกันเนาะลองดูเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะใช้ธีมนั้นธีมนี้มันเข้ากับอาหารของหนูจังเลยได้เลยลูกนะคะจัดไปสมมุติว่ามิดจะใช้ธีมอันนี้ดีกว่าที่เป็นรูปอาหารแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนมิดนะอะไรก็ได้มิดแตะไปเห็นไหมคะเขาจะขึ้นเป็นงานเอกสารขึ้นมาใหม่จำได้ไหมเอ่ยถ้าเราไม่อยากได้เลย์เอาท์นี้ตอนนี้มันขึ้นเลย์เอาท์มาให้เรานะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้โดยไปที่อะไรคะแปลงจากนั้นไปที่มาสเตอร์เราสามารถที่จะเลือกในส่วนของที่เป็นอะไรนะมาสเตอร์สไลด์รูปเราของเราได้นะคะสมมุติว่ามิจะใช้นะคะอันนี้เนาะน่ะอันที่2นี้เปลี่ยนบ้างดีกว่าเนี่ยมันอิสระอยู่แล้วเราสามารถที่จะเลือกใช้ก็ได้นะสมมติว่าอันหน้าแรกมิอยากได้อันเนี้ยเอาละทีนี้พอเราเลือกมาสเตอร์นะคะรูปแบบของเลเยอร์ของเราแหละวิธีการที่เราจะเอารูปภาพเข้ามาใช้มีด้วยกันอยู่2วิธีลูกวิธีที่1กดบวกนะคะเห็นไหมกดบวกมันจะมีอยู่4อันจำได้เปล่าที่เป็นตารางที่เป็นชาร์ตเป็นเชฟแล้วก็เป็นรูปภาพครั้งที่แล้วหนูถ่ายรูปตรงนี้ใช่ไหมวันนี้เนี่ยก็มาที่เดิมลูกคำว่า photo or video นะคะเรียนก็ดูเห็นไหมคะรูปภาพที่เราหาเมื่อกี้ตรงนี้
เห็นไหมเนี่ยค่ะเนี่ยเราสามารถที่จะใช้รูปภาพอิสระได้เลยนะคะวิธีการลบก็แตะหรือว่าถ้าไม่ชอบเนาะเรนก็ลบก็ได้คือแตะแล้วก็กด delete ไปนะอีกหนึ่งวิธีนะคะอันนี้มันจะสะดวกถ้าเรามีการเลือกใช้ธีมที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเห็นไหมเรียนเห็นรูปภาพตรงนี้มันจะมีบวกอยู่ด้านล่างตรงติดๆกับรูปภาพสังเกตดีๆเนาะเขาจะแตะไปปุ๊บเขาจะเด้งมาที่หน้าอัลบั้มให้เราเลยซึ่งเราสามารถที่จะเลือกรูปภาพเห็นไหมคะเนี่ยรูปภาพของเราที่เราหามาเนี่ยมันก็จะฟิกซ์ไปกับพอดีไปกับอะไรนะคะสไลด์ของเราเลยมันจะทำให้เราสะดวกยิ่งขึ้นเนาะแล้วแต่คือนักเรียนอยากจะอิสระจะมีการปรับแต่งเพิ่มเองหรือว่านักเรียนจะกดบวกตรงเลย์เอาแล้วก็ใส่รูปภาพไปก็ได้รวมไปถึงถ้ารูปภาพตอนเนี้ยมีกดเพลย์นะมันยังสวยไม่พอนะคะนักเรียนสามารถแตะที่รูปภาพต้องแตะก่อนนะเราจะใส่กรอบให้เขาเนาะอย่าลืมนะแล้วไปที่อะไรแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปที่แปลงนะคะเห็นไหมมีสไตล์อยู่นี่เห็นไหมนักเรียนสามารถที่จะเลือกรูปแบบของให้กรอบของรูปภาพเราได้เห็นไหมคะนี่ไม่ยากเลยนะตรงนี้นะสมมุติว่าเฉยเนาะนะคะได้ละได้ไหมใครดูไม่ทันนะคะไม่ยากนะตรงนี้เราอาจจะเพิ่มนะคะเราอาจจะเพิ่มเป็นชื่ออาหารของเราจะได้ฝึกในเรื่องของการพิมพ์ไปเนาะซูชิเปลี่ยนสีซูชิได้ไหมต้องไฮไลท์ก่อนเนาะต้องไฮไลท์กดแปลงนะคะมาที่เทคอยู่ดีๆนะเมื่อกี้สไตล์ที่เทคอาร์เรนไม่ใช่นะเราต้องรู้ว่าเราทำงานอยู่กับอะไรนะตอนนี้เราทำงานอยู่กับข้อความหรือว่าเทคนักเรียนก็มาที่เทคนะคะนะปรับขนาดฟืบเพิ่มไซส์เทคคัลเลอร์ก็ทำได้เนาะนี่กดตัวนะก็ได้กดตัวเอียงก็ได้ที่เราเคยเรียนไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะส่วนตรงนี้บางคนมิดมันเกะกะจังเลยไม่ใช่ปัญหาลูกเราสามารถที่จะดีลิทออกไปได้แล้วตรงเนี้ยนักเรียนจะ move หรือนักเรียนจะใช้2นิ้วในการหมุนเขาก็ได้นะมิดจะลองดูนี่อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่ใครต้องการนะคะมันเป็นอิสระอยู่แล้วรวมไปถึงครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องเชฟใช่ไหมลูกนักเรียนสามารถเอาเชฟค่ะมาตกแต่งเพิ่มเติมได้นี่ไงอยู่หมวดของอาหารพอดีเลยมีไหมรูปซูชิไม่มีเอารูปอะไรก็ได้เนาะสมมติว่ามิดเอาเป็นรูปนี่สมมติเฉยๆนะนี่ปึ๊บแตะขึ้นมาเนาะเรายังเอามาประยุกต์ได้นะคะเนี่ยเอาเชฟมาใส่เอาอะไรมาใส่เห็นไหมคะตรงนี้เนาะอันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะคะเห็นแล้วล่ะทำได้นะคะทุกคนเลยนะคะผลงานที่เรียนทำมามีก็ได้เปิดดูทุกคนแหละนะคะชื่นใจเนี่ยได้ละสไลด์ที่1ประมาณนี้ต่อไปค่ะสไลด์ที่2เนี่ยจำได้เปล่ากดบวกตรงไหนข้างล่างหรือข้างบนลูก add new slide ติ๊กตักกดด้านล่างตรงนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็จะแอดขึ้นสไลด์ขึ้นมาใหม่นักเรียนไม่จำเป็นจะต้องเอาเป็นแบบเลย์เอาท์เดิมเนาะนักเรียนสามารถเปลี่ยนได้มิดลองแบบนี้บ้างก็ได้ใช่ไหมเราสามารถที่จะ create สไลด์ของเรารูปภาพเมื่อกี้มิดบอกว่าทำได้2วิธีกดบวกด้านบนมาที่ฟังก์ชันของโฟโต้แอดเข้ามาก็ได้สไลด์หนึ่งมากกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมากกว่า1รูปก็ได้นะนี่สปาเกตตี้ตรงนี้ก็ได้เนาะหรือปุ๊บตรงนี้ก็ได้กดบวกเพื่อที่เขาปรับขนาดให้เลยอย่างนี้ก็ได้เนาะใส่กรอบให้กับสปาเกตตี้เราหน่อยนี่จัดไปเลยนะคะแล้วแต่เนาะว่าใครอยากจะออกแบบแบบไหนหรือใครอยากจะเขียนบรรยายโอ้ยฉันชอบกินมากเลยสปาเกตตี้เนี่ยบอกวิธีการทำกับมิดก็ยินดีนะหนูจะได้เป็นการฝึกไปนะคะสปาเกตตี้นะไปลองกดบวกซิว่าตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไหมพยายามฝึกเล่นเครื่องมือบ่อยๆลูกบางคนมิดจะทำยังไงให้เก่งวิชานี้วิชาคอมพิวเตอร์มันอยู่ที่เรื่องของการฝึกฝนลูกนะคะฝึกฝนบ่อยแล้วก็จะมีความชำนาญที่มันบ่อยๆขึ้นนั่นเองคร่าวๆเนาะต่อไปกดบวกกดตรงนี้เห็นไหมสไลด์นี้ก็ได้เลยเอานี้ก็ได้มันมีทั้งหมด3รูปภาพเนี่ยเรากดบวกนี้เลยก็ได้ค่ะจะช่วยให้เราทำงานเนี่ยง่ายขึ้นนี่กดบวกปึ๊บใส่ไปเลยมีรูปอะไรบ้างสมมุติว่าเฉยๆนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเอารูปภาพมาใส่ได้ละง่ายเนาะนะคะลองดูลูกเอาตกแต่ง
กดเครื่องมืออย่างอื่นมาตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยอิสระลองทำดูนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมนะหนูจะต้องบันทึกงานด้วยนะคะณตรงนี้จำได้เปล่านะคะดับเบิลแท็บไปกด rename นะคะเราจะพิมพ์ว่าเป็นงานชิ้นที่3ก็ได้ activity 3ก็ได้นะคะหรือจะเป็นชื่อเราก็ได้อ่ะเพื่อเป็นการบอกอันนี้เป็นงานชิ้นที่3ของเรานะคะอยากจะดูผลงานของเราก็กด play ปึ๊บนี่คร่าวๆนะคะในการทำหนูลองทำดูลูก5สไลด์10สไลด์แล้วแต่นะคะฝึกทำบ่อยๆมากกว่า1งานไม่จำเป็นต้องเป็นโจทย์ของอาหารนะลูกนะบางคนอาจจะทำเป็นเอารูปภาพที่เราชอบก็ได้อะไรอะไรดีอ่ะเด็กๆชอบในเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือเราอยากจะทำงานพรีเซนต์รูปภาพอะไรก็ได้ค่ะการทดลองต่างๆเนี่ยเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆสมมติว่าวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยมิสมาเตอร์สั่งให้ทำงานอ่ะเรามี iPad เราก็สามารถที่จะทำพรีเซนเทชันได้ง่ายๆเลยเอารูปภาพมาใส่ได้เดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆมิสจะมีเอฟเฟกต์ในการทำสไลด์ไงให้น่าสนใจมีอีกเยอะเลยนะคะโอเคอันนี้มิสฝากให้เราทำทีนี้เรามาถึงคำถามกันบ้างเนาะเพื่อเป็นการทบทวนมิสมีคำถามง่ายๆนะคะเป็นการทวนไปเนาะนะเมื่อตอนแรกเลยมิสได้เกริ่นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเว็บเบราว์เซอร์มิสมี5คำถามอย่าเพิ่งเปิดดูคำตอบนะลองคิดเองก่อนนะข้อแรกลูกอินเทอร์เน็ตสามารถเรียกอีกอย่างว่าอะไรอ่ะนับ1ถึง5ในใจอะไรเอ่ยถ้าเป็นในห้องเรียนนี้มิสให้ตอบมิสให้ยกมือแล้วมีคะแนนให้ด้วยนะอันนี้ซ้อมก่อนนะถ้าเจอตัวจริงแล้วถ้าเจอมิดเดี๋ยวมิดจะมีคะแนนบวกให้ในห้องเรียนเป็น extra point สำหรับคนที่ตั้งใจเรียนกับมิดนะคะอ้าวอินเทอร์เน็ตสามารถเรียกอีกอย่างว่า interconnection network นะวันนี้เราได้คำศัพท์นะ interconnection network หรือว่าอินเทอร์เน็ตวันนี้กลับไปบอกคุณพ่อมาเลยป๊าป๊ามามาเนี่ยวันนี้ผมได้มีการต่อ interconnection networkนะคะลองเอาไปใช้นี้ได้นะต่อไปข้อที่2อินเทอร์เน็ตหมายถึงอะไรลูกเออพูดแต่อินเทอร์เน็ตถ้าให้บอกความหมายถึงอะไรนับ1นับ2 3 4 5อ้าวอินเทอร์เน็ตอย่าเพิ่งเปิดคำตอบดูนะตัวเองลองคิดก่อนนะนะคะนะอินเทอร์เน็ตก็จะหมายถึงอะไรนะคะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เลยที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงสามารถติดต่อกันได้โดยไม่ต้องเดินทางไปรวมไปถึงสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเพียงแค่เรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองโอ้โหประโยชน์มหาศาลเลยนะคะคำถามต่อไปเนาะถ้าไม่มีเว็บเบราว์เซอร์จะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่ได้ไหมคะไม่มีเว็บเบราว์เซอร์เว็บเบราว์เซอร์คืออะไรลืมแล้วหรือยังนะคะคำตอบคืออะไรลูกได้หรือไม่ได้ทำไมคะไม่ได้นะคะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากว่าเว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมสำหรับการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตใช่ไหมถ้าเราไม่มีโปรแกรมที่บอกไปก็ใช้งานไม่ได้หนูมีสัญญาณที่แรงเลยมี 3G 4G ที่แรงแต่ว่าในเครื่องไม่มีเว็บเบราว์เซอร์ก็ไม่สามารถใช้งานได้เช่นกันนะคะมันต้องอยู่คู่กันต่อไปค่ะข้อที่4เว็บเบราว์เซอร์นะคะเว็บเบราว์เซอร์โปรแกรมเนาะที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยมีอะไรบ้างเว็บเบราว์เซอร์ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายมีอะไรบ้างนะเห็นไหม 1. Internet Explorer ใช่ไหมคะ Firefox Google Chrome หรือใน iPad จะเป็น Safari นะคะอันเนี้ยเป็นในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์ทั้งหมดเลยขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะใช้อะไรแต่ว่า4 5ที่มิดบอกเนี่ยจะเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายกันในทั่วโลกกันก็เลยเอามาให้นักเรียนทราบนะคะคำถามที่5ค่ะถ้าเราไม่สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เบื้องต้นนักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรตอนคลิปมิดบอกไปแล้วถ้าเราไม่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้เอ๊ะเป็นอะไรเนี่ยทำไมใช้งานเข้า Google Chrome Safari และใช้ไม่ได้ทำยังไงลูก1
หนูจะต้องเช็คว่ามีการต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือไม่ให้ดูตรงไหนลูกนี่ Wi-Fi เช็คหรือยังหรือไปที่ Setting ดูว่าสัญญาณ Wi-Fi มีการ Connect หรือไม่นะคะอันนี้เป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นเลยนะคะเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไหนลองดูซิทำไมเครื่องประปามาม่าอินสตอลเน็ตไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถที่จะเอาคอมพิวเตอร์วิชาเนี่ยไปใช้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันแล้วนะคะเอาเนาะนี่ค่ะบทที่3มิตรฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะใครที่มีคำถามในรายกลุ่มลูกนะในรายกลุ่มนักเรียนสามารถที่จะถามได้นะคะมิตรจะพยายามตอบคำถามพวกเรานะคะแล้วก็หวังว่าหนูจะตั้งใจเรียนนะคะคนที่ไม่มี iPad ก็อย่าเพิ่งซีเรียสอย่าเพิ่งน้อยใจอย่าเพิ่งไปอ้อนป๊าป๊ามามาให้ซื้อเนาะเอาเป็นว่าดูวิดีโอคลิปไปก่อนนะคะสุดท้ายลูกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในบทถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ